الثالث الإيمان بالكتب สามครับรูปกฎที่สามก็คือการศรัทธาต่อบรรดาคำพีนอมินบิจามีอัลกุตบัลมุนัซซะละมินัสซะมาเราศรัทธาต่อคำพีทุกเล่มที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากท้องฟ้านอมินบิอันนะกะลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศรัทธาว่ามันเป็นดำรัสเป็นคำพูดคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุนัซซะละกอยรมักลูกถูกประทานลงมาไม่ใช่เป็นสิ่งถูกสร้างเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นอมินบิฮะศรัทธาต่อคำพีเหล่านี้ครับวะบิมะอัลมานัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอัสมาอิฮาและศรัทธาต่อชื่อต่างๆที่เราทรงเรียกคำพีเหล่านั้นมิซลอัลกุรอานเช่นศรัทธาว่าอัลกุรอานวัตเตาราห์หรือเตาราห์วัลอินจีลอินจีลวัซซะบูรและคำพีซะบูรวะซุฮุฟอิบรอฮีมวะมูซาอะลัยฮิมัสซะลาตุวัสสลามและแผ่นบันทึกหรือซุฮุฟของอิบรอฮีมและมูซาอะลัยฮิมัสซะลามนอมินบิมาฟีฮามินอัคบาร์วะอะห์กามศรัทธาอะไรบ้างครับศรัทธาต่อเรื่องราวและกฎเกณฑ์ฮุกุมต่างๆที่ถูกระบุในคัมภีร์เหล่านั้นลากินลานูตาลิฮาลานักเราะฟิตเตาราวะลาฟิอินจีลวะลาฟิอัยกิตาบลานักเราะอิลลาฟิลกุรอานวัสซุนนะห์แต่ว่าอัลกุรอานนัสคฮาซิลกุตุบแต่ว่าเราจะไม่ไปอ่านในคัมภีร์ก่อนๆที่อยู่ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นเตารอตอินจีลซะบูรคัมภีร์อื่นๆนี่ไม่ต้องอ่านแล้วครับเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วก็ยกเลิกคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด